ชมรายการคูลเทคกันต่อค่ะในช่วงคูล Discoveries นะคะสู้ชิงแล้วก็ตอยจะมีการค้นพบสิ่งใหม่ๆที่จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังใช่ครับเริ่มจากเรื่องแรกค่ะเรื่องแรกเลยใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงการโดยสารบนเครื่องบินกันดีกว่าครับคุณสู้ชิงค่ะเพราะว่ามันเป็นการโดยสารที่หลังๆมานี้เราก็ได้รับการโดยสารมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ของเครื่องบินราคาต่ำต้นทุนต่ำมากขึ้นทีนี้เนี่ยมันก็จะมีใช่มันเป็นเครื่องบินโลคอสใช่ไหมฮะทีนี้ก็จะมีการค้นคว้านะครับของเว็บไซต์ท่องเที่ยวคือ Expedia เนี่ยร่วมกับบริษัทสำรวจข้อมูล GFK นะฮะซึ่งสามารถสำรวจข้อมูลจนพบมาว่านิสัยที่น่ารำคาญมากที่สุดของผู้โดยสารบนเครื่องบินน่ะคืออะไรโอเคเอาเป็นของเราก่อนที่จะไปถึงลิสต์ของเรา2คนก่อนไหมว่าดีครับเราไม่ชอบการเดินทางอะไรบ้างที่ฉันไม่ชอบที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่เอาแขนวางบนที่วางแขนแล้วก็กินพื้นที่มาตลอดเวลาคือประมาณว่าไม่แบ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้คือจะบอกว่าไม่ชอบมากๆผมจะรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเสียงเด็กเล็กๆอ่ะคือเราเข้าใจแหละว่าเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีห้ามไม่ได้ต้องร้องอยู่แล้วแต่คือบางทีแบบผมมันนั่งเครื่องบินแบบ5ชั่วโมง6ชั่วโมงเงี้ยแล้วคุณจะไม่กล้าบ่นเนื่องจากว่าถ้าบ่นเมื่อไหร่คุณจะกลายเป็นคนใจยักษ์ไม่รักเด็กต้องแบบออกไปจากเครื่องบินลำนี้แต่ว่าตอนนั้นมันความรู้สึกมันคือแบบ มันเดินทางนานเราอยากได้ความเงียบเราอยากนอนอะไรอย่างเงี้ยครับและความรู้สึกนี้จะพุ่งปรี๊ดทันทีที่รู้สึกว่าพ่อกับแม่ไม่ได้กำลังพยายามที่จะทำให้เด็กเงียบลงสงบลง คือจะปล่อยแล้วก็แบบว่าตัวเองอ่านหนังสืออะไรสบายใจเพราะว่าชินเฮ้ยมันมีคนอีกเป็นร้อยคนเลยอ่ะที่เขาต้องได้ยินเหมือนกันอ่ะใช่แล้วเขาก็บ่นไม่ได้แล้วคุณพ่อคุณแม่เขาไม่พยายามหน่อยหรออะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรมากหรอกครับแต่เอาเป็นว่าคราวนี้เนี่ยอยากจะพูดอีกเรื่องนึงก็คือว่าเครื่องบินเนี่ยมันจะมีแฟกเตอร์หลายอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สบายตัวง่ายเพราะว่ามันเป็นการเดินทางที่บนความสูงกว่า 30,000 ฟีตใช่ไหมครับแล้วมันก็เป็นที่แคบๆที่เราต้องมานั่งติดกับใครก็ไม่รู้ใครที่เราไม่เคยรู้จักพื้นหลังอะไรเขามาก่อนแล้วต้องมาแชร์พื้นที่บางทีเนื้อตัวสัมผัสกันในแบบที่แบบ เราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอึดอัดไม่มีช่องว่างระหว่างบุคคลไม่โอเคฉะนั้นนิสัยอันดับหนึ่งเลยเนี่ยที่เขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมในการทำบนเครื่องบินคือการเตะการถูกเตะจากผู้โดยสารด้านหลังครับบนเก้าอี้คือยังไงคือแบบหมายถึงว่าเตะเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงเรืองใจก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะบางทีผมก็เคยโดนนะนั่งแล้วก็แบบมีคนเอ้ยทำไมเหมือนกับแบบเท้ามาเคาะกับเก้าอี้เราบ่อยจังเลยอ่ะเขาตั้งใจทำหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นหรือเขาแอบจะเกลียดหน้าอะไรบางอย่างของเราเองเก้าอี้มากไปไหมเกิดอะไรขึ้นหรือเมื่อกี้เราแบบเดินผ่านไปเราไปตบหัวเขาไม่รู้ตัวหรือเปล่านี่แหละครับเรื่องเป็นสาเหตุที่ทำให้คนการสำรวจ 1,000 คนเนี่ยมีถึง 67% ที่กล่าวว่าไม่ชอบการถูกเตะจากด้านหลังเก้าอี้อันนี้มากที่สุดเป็นอันดับ1เป็นสิ่งที่คนรำคาญที่สุดละใช่ครับส่วนรองลงมาก็คือจะเป็นเหมือนที่ผมรำคาญไปเมื่อกี้นะคะคือว่าพ่อแม่ที่ไม่ค่อยดูแลบุตรหลานของตัวเองอยู่ในโอวาทอันนี้คือเราแยกได้เราเข้าใจว่าถ้าสมมุติพยายามที่จะควบคุมแล้วแต่ไม่ได้จริงๆเพราะเด็กเล็กจริงๆอันนี้เชื่อว่าคนบนเครื่องบินถึงแม้จะมีความรู้สึกรำคาญนิดนึงแต่ก็จะเข้าใจธรรมชาติว่าเด็กมันต้องเป็นอย่างนั้นเนาะส่วนอันดับ3ก็จะเป็นเรื่องของผู้โดยสารที่มีกลิ่นตัวแรงอันนี้น่ากลัวจริงๆอันนี้ไม่ต้องในเครื่องบินเลยพูดจริงๆตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้กลิ่นแรงจะแบบใกล้ชิดกันมากเออไม่โอเคแล้วต้องนั่งเป็นชั่วโมงอ่ะดิฉันขอแบ่งกลิ่นออกเป็น2กลิ่นกลิ่นแรกคือเป็นกลิ่นตัวอันนี้เป็นธรรมชาติเป็นกลิ่นที่แบบเรียวที่สุดที่เรารู้สึกว่าเอออย่างน้อยเนี่ยควบคุมหรือระงับมันหน่อยเออแต่ถ้าระงับมากเกินไปจะเป็นกลิ่นที่2ค่ะกลิ่นน้ำหอมท่วมกลิ่นที่แบบนี่คือหมดมาทั้งขวดเลยใช่ไหมกลิ่นน้ำหอมนี่ต้องถามว่าเปิดฝาแล้วเทลงตัวเลยใช่ไหม ไม่ได้อ่านวิธีใช้ไงคะ instruction บอกให้ฉีดไม่ได้พ่นออกมาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้เคยเจอประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งจริงค่ะมันการนั่งเครื่องบินจากดูไบมากรุงเทพที่รู้สึกทรมานมากที่สุดในชีวิตแต่ว่าเรื่องสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเขาทำการสำรวจอีกว่ากลุ่มคนที่รู้สึกไม่พอใจเหล่านี้เขามีการดีลหรือว่ามีการจัดการกับปัญหาอย่างไรซึ่งเขากล่าวถึงว่า 12% เนี่ยเขาจะเอาไปรายงานรายงานผ่านทางรายงานผ่านทางสายการบินอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะรู้สึกว่าเออเราเนี่ยถูกอะไรสักอย่างทำให้เรานั่งไม่สบายก็คือไปคอมเพลนนั่นเองไปคอมเพลนเอาไปคอมเพลนส่วนอีก 6% เนี่ยใช้โซเชียลมีเดียในการระบายหรือว่าประจานด้วยคืออาจจะโอเคระบายบางทีระบายว่าคนข้างๆอย่างนั้นอย่างนี้ว่าแต่ว่าบางครั้งก็คือถ่ายคลิปถ่ายภาพแล้วก็ไปประจานซึ่งเดี๋ยวนี้เราเห็นกันบ่อยมากนะครับคุณผู้ชมการที่แบบการถูกบันทึกภาพบันทึกพฤติกรรมแย่ๆแล้วเอามาประจานกันเนาะแต่ว่ามันมี 22% เนี่ยที่รวบรวมความกล้าหาญทั้งหมดแล้วเข้าไปพูดโดยตรงกับคนที่มารบกวนเรา
ตักเตือนกันเลยจริงๆอันนี้เนี่ยดิฉันเข้าใจนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่พูดยากว่าโอเคการไปบ่นในโซเชียลมีเดียหรือว่าการถ่ายรูปประจานมันไม่ดีแน่ๆอยู่แล้วแหละแต่การเดินเข้าไปคุยตรงๆบางทีมันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าคุณเกิดทะเลาะกันขึ้นมาเหมือนเหตุการณ์ที่บอกว่าไปใช้ knee defender คือตัวที่ล็อกไม่ให้ที่นั่งข้างหน้าเอ็นหลังมาได้จนทะเลาะกันกลายเป็นสาดน้ำใส่กันเครื่องต้องแบบจอดกระทันหันแล้วไล่2คนนี้ลงอันนี้เนี่ยเป็นเหตุผลเป็นเค้าเรียกว่ากระทบถึงความปลอดภัยในการเดินทางของไฟลท์นั้นไปเลยใช่ก็ทำให้แบบเราต้องเลือกนะคะว่าเราอยากจะรับมือกับมันแบบเงียบๆเบาๆหรือว่าจะยังไงบางทีก็ต้องตัดสินใจแต่ละสถานการณ์ไปใช่ครับแล้วก็อีกข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่ายังมีบางส่วนนะครับที่ผู้โดยสารเนี่ยใช้การโดยสารเครื่องบินในการพบปะผู้คนใหม่ๆมันขึ้นไปหาเพื่อนอะไรอย่างนี้หรอคุณแต่ผมว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะก็คือมันเป็นอะไรที่เราแบบเราผ่อนคลายเนาะเราขึ้นไปเราก็ทำความรู้จักว่าคุณไปทำอะไรคุณทุกทิ้งเคยโดนอย่างนี้บ้างไหมครับแบบคนแปลกหน้าดิฉันพยายามจะแบบทั้งใส่หูฟังก็แล้วทั้งแบบอ่านหนังสือก็แล้วแต่นี่ก็เป็นเหตุผลนึงนะในนี้เขาก็อธิบายนะว่าคนที่ใส่หูฟังหรือเล่นแท็บเล็ตตลอดเวลาเนี่ยคนที่อยู่ข้างๆจะไม่กล้าเข้ามาคุยจะรู้สึกว่าคนนี้เขาอิกนอร์กันอยู่หรือถ้าคุณยังคุยอีกแสดงว่าคุณไม่เข้าใจว่านี่มันเป็นวิธีการส่งสัญญาณที่ต้องการจะบอกว่าฉันอยากนั่งเงียบๆคนเดียวใช่แต่ว่าการที่เราพยายามแบบว่า make friend หรือว่าเราพยายามความรู้จักกับคนข้างๆเราอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจการเดินทางดีมากขึ้นเนาะฉันอยากนั่งเงียบๆคนเดียวแล้วแต่คนไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมอยากจะแชร์ข้อมูลอย่างนึงที่ผมอ่านมาเร็วนี้คือจาก mashable.com ซึ่งเขาไปค้นพบการจดลิขสิทธิ์ของบริษัท Airbus ที่เป็นผู้ผลิตเครื่องบินของฝรั่งเศสเนี่ยเขาพบว่าในอนาคตเราอาจจะโดยสายเครื่องบินอย่างลำพากันกว่านี้อีกยังไงคะตอนนี้มันก็ลำบากอยู่แล้วนะมันไม่มีพื้นที่ให้ยืดแข้งยืดขาเลยแล้วก็มีการจดลิขสิทธิ์การออกแบบเบาะนะฮะที่ทำให้นั่งกันได้มากขึ้นในเครื่องบินที่ขนาดเท่าเดิมเนี่ยหรือแม้กระทั่งเราต้องกึ่งนั่งกึ่งยืนอ่ะคือเอาก้นไปแปะไว้ใช่สมมติถ้าทางได้ปะได้เนาะได้สมมติที่เป็นเก้าอี้อย่างนี้ใช่ไหมก็ได้แค่นี้ได้แค่พิงเอาไว้อุ้ยตายแต่ว่านั่งมันก็อย่างน้อยๆอันหนึ่งชั่วโมงนี่คือต้องเอาก้นไปแปะไว้อย่างนี้ใช่แต่เขาบอกว่าเก้าอี้แบบนี้เขากล่าวว่าจะให้สำหรับไฟที่มันเดินทางอย่างสั้นๆสั้นขนาดไหนมันก็ต้องชั่วโมงนึงเนาะอย่างน้อยก็ชั่วโมงนึงเนาะคุณชินเนาะหวังว่าเราจะไม่ไปถึงในวันนั้นกันเพราะว่าทุกวันนี้เราก็มาตามเส้นทางนี้อยู่แล้วก็ไม่แน่ทางแก้ทางเดียวนะคะคุณผู้ชมคือทำยังไงก็ได้คุณรวยที่สุดเพื่อที่จะได้ไปสามารถนั่งชั้นที่มันพรีเมียมได้เลยอันนี้ชัวร์คือเราสามารถแบบจ่ายเพื่อเราให้นั่งสบายมากขึ้นเนาะใช่แต่ในอนาคตเหมือนทิศทางของเครื่องบินราคาประหยัดอ่ะมันกำลังมามากขึ้นด้วยแต่ประหยัดมากไปกว่านี้แต่ว่าต้องแลกมากับการทรมานในการที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางโอเคก็หวังว่าเราจะไม่ไปถึงจุดนั้นนะคะทีนี้อีก discovery อีกการค้นพบหนึ่งค่ะที่ซูชิงจะพูดถึงในวันนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่คุณตอยเนี่ยไม่มีวันเข้าใจในตอนนี้แต่คุณจะเข้าใจเร็วๆนี้ค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับช่วงอายุ30ในสายตาของวิทยาศาสตร์อันนี้คุณอีเท่าไหร่นะคะอันนี้ครับผมเอาเป็นว่าเอาเป็นว่า20 something แล้วกันโอเคยังเหลือเวลาอีกประมาณสักอ่ะ10ปี something น้อยกว่านั้นน้อยกว่านั้นหน่อยแล้วกันน้อยกว่านั้นที่จะสามารถจะมาสัมผัสประสบการณ์ที่ดิฉันได้สัมผัสมาแล้วนิดนึงนะคะเอาจริงๆนะผมยังสัมผัสอายุ30มากกว่านั้นดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวจะมาดูกันว่าไอ้ที่เป็นความรู้สึกข้างในของเราลึกๆเนี่ยว่าเราพูดกันตลอดเวลาเลยว่าอายุ30น่าจะเป็นช่วงอายุที่มันพีคที่สุดเพราะว่ามันมาถึงช่วงที่เราไม่เด็กแล้วใช่ค่ะมันน่าจะเป็นเคิร์ฟแบบขึ้นไปถึงแบบนี้ปุ๊บเนี่ย30คือไม่เด็กอีกต่อไปละเริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเริ่มที่จะไม่ต้องมีการดิ้นรนเรื่องการเงินหลายๆอย่างเริ่มมีอนาคตมีหลักฐานที่แบบมั่นคงใช่ทั้งหมดนี้มันเป็นความรู้สึกของเราเองหรือว่ามันเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ที่ทำการสำรวจมาแล้วเห็นด้วยกับเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าHuffington Post ค่ะมีเนื้อหาเรื่องนี้มานะคะแล้วก็บอกว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ30แล้วจะมีอะไรที่ไม่เหมือนกับช่วงอายุ20หรือว่าจะไม่เหมือนกับ40บ้างนะคะแต่ผมได้ยินมานะว่าได้ยินมาว่าช่วงอายุ30เป็นช่วงที่เหมาะสมกับการเสด็จมาคอมมากที่สุดแล้วมันแปลว่าอะไรเหรอคะเสด็จมาคอมการแบบร่วมงานกันน่ะการฟิชเจอริ่งอะไรอย่างเงี้ยการร่วมงานกันเดี๋ยวจะมีอยู่ในนี้ด้วยเออมีเนาะเดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวรอทำการศึกษามาดีนะคะคุณก็เลยรอช่วงเวลา30ใช่ไหมจริงๆก็ไม่ต้องรอก็ได้นะเอาเป็นอะไรคุณต่อเลยดีกว่าโอเคต่อแต่ก็ที่เราต้องติดเรทนะคะก็Huffington Post ค่ะบอกว่าจากการสำรวจหลายๆครั้งที่เป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็เอามารวมกันบทความเดียวแล้วก็สรุปมาว่าสิ่งที่คนในอายุ30จะต้องเจอนะคะอย่างแรกก็คือว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงอายุ30นั่นเองขนาดนั้นเลยครับใช่ค่ะเขาบอกว่าอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณจะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงานย้ายไปอยู่ในที่ใหม่ไปวิ่งมาราธอนหรือว่าจะมี
าเรียกมีชู้นอกใจมันจะเกิดขึ้นตอนที่คุณอายุ30คือเอาง่ายๆว่าเหมือนว่าพอเราเติบโตเราผ่านอะไรมาสักอย่างนึงแล้วว่าเราเริ่มที่จะไปทำอะไรที่มันผ่านโผล่ขึ้นแล้วตื่นเต้นมากขึ้นแล้วมันจะเหมือนช่วงเวลาที่เรากำลังจะไปสำรวจเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่คุณตอยบอกก็คือวิทยาศาสตร์ได้พบมาว่าจากการศึกษาดูในช่วงอายุ30จะเป็นช่วงที่จะมีความเพลิดเพลินกับประสบการณ์ทางเพศมากที่สุดก็คือเป็นช่วงอายุนี้โดยเฉพาะผู้หญิงค่ะเขาบอกว่าพอมาถึงช่วงอายุ30เนี่ยนาฬิกาในร่างกายมันจะเริ่มถึงขั้นที่มันจะทั้งที่มันจะขึ้นมันจะเริ่มลงแล้วพอมันเริ่มลงเนี่ยร่างกายมันจะเหมือนกับส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่ต้องการจะบอกว่าให้รีบใช้ช่วงเวลาสุดท้ายในตอนนี้เนี่ยในการที่จะผสมพันธุ์สุดท้ายเลยครับสืบพันธุ์ต่อไปในช่วงเวลาที่แบบเป็นขาลงแล้วดังนั้นทำให้ผู้หญิงที่อยู่ในช่วงวัย30จะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในช่วงพีคที่สุดของการที่จะมีเซ็กส์มีคู่ครองหรือว่าเอนจอยรู้สึกตัวเองเซ็กซี่รู้สึกว่าตัวเองอยากจะหาคู่ในช่วงนี้แล้วก็มีเซ็กชวลแฟนตาซีมากที่สุดในช่วงนี้แต่ว่าเอาจริงๆแล้วตรงนี้ผมว่าก็น่าจะจริงเนาะเพราะว่าถ้าดูแล้วแต่คุณโซเดมาคอมแล้วล่ะค่ะไม่ผมคิดว่าจะจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าลองดูดีๆในเอาง่ายๆรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราก็ได้แต่ครอบครัวจะเริ่มต้นที่ประมาณ30เนาะประมาณนั้นหรือไม่ก็จะเป็นแบบแต่ว่าแต่ก่อนจะมีเรื่องประเพณีเข้ามาว่าควรจะแต่งตั้งแต่ประมาณ20ไปปลาย20กว่าๆกลางๆอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนี้พอถึงปุ๊บเนี่ยพอเราเริ่ม30แล้วก็จะรู้สึกว่ามีแรงกดดันอะไรบางอย่างแล้วร่างกายเราเองก็จะปรับให้ดอกพร้อมมาแล้วว่าเราส่งสัญญาณให้พร้อมอะไรนะคะโซเดมาคอมโซเดมาคอมฟิชเชอร์ลิงมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกบ้างเขาบอกว่าในช่วงที่เป็นอายุ30เนี่ยจะเป็นช่วงที่หน้าที่การงานควรจะต้องขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือจะเป็นช่วงที่แบบจะเป็นการขึ้นสูงที่สุดนะคะสาเหตุที่เป็นช่วง30ถึง39เนี่ยจะเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดเป็นเพราะว่าหลังจากที่เราเริ่มจะค้นหาตัวเองมาสักระยะหนึ่งแล้ว30จะเป็นช่วงที่เรารู้แล้วว่าเรามีความสุขกับการทำงานที่ผ่านมามากน้อยแค่ไหน มันจะตอบตัวเองได้เพราะ20เรายังอยู่ในช่วงที่เงินยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่เราจะต้องแบบทำงานเพื่อจะให้ได้รายได้เยอะๆหรือว่าจะต้องมีการทำให้ตำแหน่งเราสูงมากขึ้นเรื่อยๆ30จะเป็นช่วงที่เราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะไปในเส้นทางนี้ต่อไปหรือเปล่า อีกข้อหนึ่งนะคะก็คือว่าบุคลิกภาพที่เราสร้างสมมาตั้งแต่ตอนเราเด็กๆมาจนถึงในช่วงวัย20เนี่ยพอมาถึง30เสร็จปุ๊บวิทยาศาสตร์บอกว่ามันจะไม่เปลี่ยนไปมากกว่านี้ละมันจะเป็นสิ่งที่ติดตัวคุณไปตลอดนั่นแหละโอเคอาจจะพยายามทำอะไรให้เราเปลี่ยนแปลงไปได้บ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันจะมาทำให้มันคงตัวอยู่กับที่มากที่สุดก็คือในช่วงที่30เหมือนเสถียรตอนอายุ30ใช่มั้ยใช่จะแก้นิสัยต่างๆ เริ่มจะยากแล้วนะคะพอมาในช่วงนี้และข้อสุดท้ายนะคะเขาก็บอกว่าเราจะมีคุณรู้จัก midlife crisis ไหมคะรู้จักครับพอจะมีคนเตือนอยู่บ้างใช่ของแบบช่วงอายุที่แบบมาถึงครึ่งชีวิตจะประมาณสัก40ในช่วงอายุ40ถึง50ปีบางคนจะมี midlife crisis ที่แบบว่าเริ่มกังวลตั้งคำถามแล้วก็สภาพร่างกายต่างๆที่เปลี่ยนไปทรุดโทรมลงมากขึ้นจะทำให้คนเนี่ยเกิดอาการรับไม่ได้แต่ช่วง30มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น pre midlife crisis ค่ะก็คือว่าคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนั้นในช่วงตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ midlife crisis ไปเลยอาจจะเกิดขึ้นจากหลายๆอย่างนะคะบางทีเนี่ยก็จะเกิดจากการที่อยู่ในการอาชีพการงานที่รู้สึกว่ามันเป็นแบบทางตันแล้วมันไม่ใช่หรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นอนาคตแล้วก็จะเกิดการตั้งคำถามกับตัวเองขึ้นมาว่าจะยังไงต่อไปดีผมว่ามันเป็นช่วงที่เนี่ยแหละช่วงที่คนเราเริ่มเหมือนแบบมองหาอนาคตถ้าเกิดอนาคตเรามันไม่มีอะไรที่มันชัดเจนหรือมันแน่นอนเราจะเริ่มแพนิคแล้วเราจะเริ่มกังวลว่าเฮ้ยชีวิตเรายังไงวะเนี่ยมันต้องไปต่อแล้วเหมือนที่ผ่านมามันถูกต้องแล้วหรือยังต้องไปต่อข้างหน้าแล้วนะคะแถมนิดนึงนะคะว่าผลการสำรวจปี2012เนี่ยเขาบอกว่าเขาไปคุยกับคนอังกฤษมานะคะ 70% ของคนอังกฤษที่มีอายุ40ปีที่เขาได้ไปคุยมาด้วยเนี่ยบอกว่าช่วงเวลาที่เมื่อย้อนนึกไปแล้วมีความสุขมากที่สุดเป็นช่วงอายุที่รู้สึกทุกอย่างลงตัวแฮปปี้มากก็คืออายุ33ค่ะจากการตอบทั้งหมดเขาบอกว่า33เนี่ยเป็นตัวเลขที่กำลังดีที่สุดมีความเครียดน้อยที่สุดแล้วก็รู้สึกดียิ่งกว่าอายุในช่วง40ปีซะอีกมันก็ยังมีเวลาให้ตั้งหน้าตั้งตารอนะคะคือจริงๆอ่ะหลายคนจะเคยคิดเนาะว่าช่วงเวลาแบบหลายๆคนจะเคยคิดนะครับว่าช่วงระยะเวลาของวัยรุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะมีความสุขมากที่สุดเพราะว่าเราแบบอิสระเราแบบได้ลองทำอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกคนดูที่อายุน้อยๆไว้เลยว่าความสุขที่แท้จริงมันคือการที่เรามี
หลักนิทานมองเห็นอนาคตของเรามากกว่าว่าเราจะแบบมีอนาคตที่แน่นอนดูแลตัวเองได้เพราะเปลี่ยนแปลงของดิฉันในอายุ30เนี่ยรู้สึกว่าถ้าต้องถ้าต้องย้อนกลับไปแล้วต้องเลือกว่าอยากจะหยุดเวลาช่วงอายุไหนมากที่สุดดิฉันจะเลือกประมาณ30นี่แหละค่ะ30 31เพราะว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเรามองค้นหาตัวเองเพิ่มมากขึ้นการแต่งตัวไม่แบบว่าประดับประเดยขนาดเหมือนในวัย20อีกต่อไปไม่รุนแรงนะครับแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาใครเรื่องการเงินเรื่องเหมือนแบบร่างกายเราเป็นจุดพีคเนาะเพราะว่าถ้าเกิดอายุมากกว่านี้ร่างกายเราก็จะเริ่มแบบเริ่มเสื่อมเริ่มถอยลงไปแล้วแต่30เหมือนกับเป็นช่วงที่เราแบบร่างกายเรามีแรงเราเต็มที่เราอยากทำอะไรเราทำได้คุณผู้ชมคิดยังไงนะคะว่าอายุ30เนี่ยเป็นช่วงที่พีคที่สุดแล้วก็ในหัวข้อต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งที่ถ้าใครยังไม่ถึง30คาดหวังจะให้เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะในตอนนี้นะคะเราจะไปดูกันค่ะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนนิยมเซิร์ชค้นหาคำว่าอะไรกันบ้างบนเว็บไซต์ของ Google ประเทศไทยนะคะเราจะไปดูเทรนด์ของคำค้นประจำสัปดาห์นี้กันใน What's Trending ค่ะ